กรรมธิการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรโดยนายแพทย์เอกภกพเพียรพิเศษนะคะสอสอเชียงรายจากพรรคเก้าไกลก็บอกว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะจะมีการเชิญปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลขาธิการสปอสอชอแล้วก็ตัวแทนจากชมรมแพทย์ชนบท มาสอบข้อที่จริงนะคะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณของสอปสอชอให้กับชมรมแพทย์ชนบทในการมาตรวจผู้ป่วยโควิดรวมทั้งเรื่องของการดูแลผู้ป่วยทำโฮมไอโซเลชันหลังจากตรวจพบเชื้อโควิดในพื้นที่กทมด้วยนะคะซึ่งแนวทางการทํางานจะเป็นยังไงเป็นอย่างที่สื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์หรือเปล่าก็จะเชิญมาชี้แจงนะคะ ส่วนที่บอกว่ามีการแชร์ภาพบัตรคิวที่มาวานมาให้ดูนะ,ะบัตรคิวที่ชุมชนพะหนโยธิน24บัตรคิวก็สีส้มด้วยสีส้มชมรมแพทย์ชนบทร,ร่วมกับพักก้าวไกลเนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยทางคุณหมอเอกพบก็บอกว่าเ,เรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักในการสอบถามแต่หากกรรมธิการคนใดติดใจเรื่องนี้ก็สามารถสอบถามข้อได้จริงว่าเป็นไปในแนวทางไหนแล้วก็เข้าข่ายว่าเป็นการแทรกแซงการทํางานของข้าราชการหรือไม่ก็ สอบถามในที่ประชุมได้แต่เรายังไม่เห็นคําชี้แจงอันนี้จากกลรมุรมแพทย์ชนบทเลยนะครับยังไม่เห็นค่ะว่าทาไมถึงเอาการทํางานตรงนี้ไปผูกพันกับพักการเมืองค่ะเพราะว่าคือพักการเมืองช่วยได้ไม่ได้ะนะครับแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยท่านก็ประมาณรัดนะนั่นสิไม่ใช่ความมารของกมรมแพทย์ชนบทควักกันมาลงขันกันมาอย่างนั้นไม่ว่ากัน คืออันนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงกับการตรวจสอบของกรรมธิการที่คนเขาว่าเขาให้ข้อมูลมาบอกว่ามาตรวจเนี่ยได้รายหัวหัวละกี่ร้อยก็ว่ากันไปแล้วถ้าหากว่าได้เงินรายหัวแบบนี้จากหน่วยงานภาครัฐแล้วพักเก้าไกลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างไร mm. แล้วเงินที่รับจากภาครัฐล่ะ mm. ทำไมทำไมกลับกลายเป็นว่าคนที่ได เอาผู้ภาษาชาวบ้านนะได้หน้าได้ผลงานได้คะแนนเสียงเนี่ยกลับเป็นพักเก้าไกลแต่คุณอาจไปรับเงินค่าเบี้ยรายหัวจ,จากจากรัฐอันนี้หรือเปล่าเนี่ยกรรมิการเขาก็จะตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยว่าจริงเท็จยังไงกับเบี้ยเลี้ยงนะคะน,น่าสนใจติดตามกันต่อไปนะครับค่ะ